สวัสดีครับทุกคนพบกับผมมอมสกีโฟนะครับตื่นเต้นมาแล้วครับท่านผู้ชมไอคอนิกโมเมนต์ที่หลายคนผมว่าหลายคนมากๆครับผมรอคอยอยู่นะฮะเขามาแล้วครับผมแล้วมา2คนนะครับเดียโก้ฟอร์ลันกับฟอร์นันโดตอร์เรสครับดูฮะมาในนามของไอคอนิกของแอติโก้มาดริดนะฮะฟอร์นันโดตอร์เรสนะฮะถึงแม้ว่าไม่ใช่ในนามของลิเวอร์พูลนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนหงหลายคนก็เฝ้ารออยู่นะครับมาผมมีอยู่ 2,200 ครับยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ครับหมดก็หมดไปครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดมากบอลดำมาเลยครับคือเหมือนว่าแพ็คนี้มีแต่นักเตะในลาลิก้านะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไปสเปนหมดเลยนะครับเปิดหัวมาก็บอลดำเลยฮะยังไงต้องเปิดให้ได้อะถ้า ID นี้เปิดไม่ได้ก็ต้องเป็น ID ต่อไปไม่รู้จะหมดกี่ ID กี่ทองก็ต้องเปิดให้ได้อะตอนนี้มีอยู่ 2,200 นะครับมาครั้งที่2มันมีแต่นักเตะลาลิก้านะฮะยังไงก็ต้องไปสเปนอยู่แล้วไม่ต้องลุ้นเยอะนั่นไงหรือจะทำทีมฟูลทีมแอดมาดริดดีไหมเนี่ย มาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอันนี้แบบเปิดไม่ซีเรียสไงเพราะยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ไม่รู้จะหมดเท่าไหร่ก็ต้องเปิดให้ได้ไงไม่ ID นี้ก็ ID ไหนอะมาครั้งที่3 ยังครับยังไม่มามันไม่มาไวขนาดนั้นหรอกถูกไหมนาทีนี้เนี่ยใครก็ได้แต่ว่าคือตั้งใจจะเปิดให้ได้2ตัวแต่ว่าไม่รู้ว่า ID นี้จะเปิดได้กี่ตัวนะหรือไม่ได้เลยก็ไม่รู้แล้วแต่ดวงมาเฮ้ยตอร์เรสมาแล้วโอ้โหเจ๋งแอบโอ้ยมาแล้วครั้งที่4เท่านั้นครับโอ้โหดวงมันสมคงกับผมจริงๆฮะโอ้โหมาแล้วฟอร์นันโดตอร์เรสของเราเดี๋ยวดูแป๊บนึงว่าล็อกไว้ก่อนมันเป็นตอร์เรสวัย21ปีครับโอ้โหน่าจะโหดแน่นอนฮะผมทำคลิปเกี่ยวกับคาดการเรื่องของไอคอนิกโมเมนต์ไว้แล้วนะครับผมสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ที่อยู่ในดัตต้าเบสแล้วยังไม่ได้ออกมาให้เลยเปิดกันนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะฮะ2คนในนั้นนะครับผมก็มาแล้ววันนี้นะครับฟอร์นันโดตอร์เรสกับเดียโก้ฟอร์ลันครับและผมได้มา1ตัวแล้วฮะยังไปต่อยาวๆทองยังเหลือเยอะครับนั่นบอลดำฮะมาดริดลูก้าโมดิสโอ้โหได้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับสุดยอดถือว่าดวงดีครับวันนี้ถือว่าดวงดีแต่ว่ายังเหลืออีกตัวนึงไงฟอร์ลันครับภารกิจเรายังเหลืออีกตัวนึงฟอร์ลันนะฮะมาโหดีใจก็เปิดแบบไม่ได้มีกดดันนะเนาะคือยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ไงท้องหมดก็หาทองเพิ่มอาจจะเติมหรืออาจจะเปลี่ยน ID แค่นั้นเองฮะเปิดให้ได้แค่นั้นเองอ่ะอย่าไปคิดมากโอ้โกเก้ทำฟูมเอ้ยทำฟูแอตมาดริดได้เลยนะเนี่ยผมว่านะถ้าเปิดได้เยอะเพราะว่านักเตะลาลิก้าเยอะนะครับผมว่าบางคนไม่ค่อยทำฟูแอตมาดริดกันเท่าไหร่เพราะว่าแฟนแท้ๆอาจจะมีน้อยนะฮะก็ลองดูฮะมาถึงแพ็คนี้แล้วเนี่ยแต่เปิดได้อีกแล้วเนี่ยชาวฟิลิกซ์ป่ะเนี่ยชาวฟิลิกซ์เนี่ยเปิดได้แอดมาดริดเยอะนะใครที่เปิดเยอะๆนะฮะน่าทำฟูลมาดริดไอแอดมาดริดมากเลยอ่ะมาอีกเรื่อยๆ ไปสเปนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเป็นนักเตะลาลิก้าหมดเลย มาเหลือ1,400ครับเหลือ1,400อย่าไปซีเรียสเปิดไปเลยผมเชื่อว่าใครตุนทองไว้เยอะครับถ้าอยากได้นักเตะที่รอคอยก็เปิดเลยฮะมาเนี่ยได้แอดมาดริดอีกแล้วแต่ว่าจะเปิดคือก็เผื่อใจไว้หน่อยนะเดี๋ยวมันจะมีไอคอนิกมาเรื่อยๆนะฮะจากที่ผมทำคลิปนักเตะไอคอนิกที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้วยังไม่ได้ออกมาเนี่ยมีเยอะนะฮะรอทยอยนะครับอย่าเพิ่งใช้ทองกันหมดนะถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่สายเปนะฮะมาอีกแล้วมาดริดบอลดำแต่บอลดำก็ออกดีนะเนี่ยฮาเมส โอ้ยเสียงแหบหมดเลยแต่ผมเปิดมีเท่าไหร่ผมก็เปิดอยู่แล้วไม่ซีเรียสครับไม่เก็บครับไม่เก็บแพ็คมาใหม่ก็เปิดใหม่ก็หาใหม่ฮะเติมหรืออาจจะแบบก็ว่ากันไปหาวิธีไหนอะอย่าไปซีเรียสครับมาขอได้อีกตัวนึงไงได้ตัวนึงหยุดเลยฮะได้ฟอร์ลันอีกตัวนึงหยุดเลย
แต่หน้าทำฟูลแอตมาลิกมากเลยเนี่ยมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยมาอีกมันเงียบไปเลยว่ะได้มาตัวแล้วเงียบไปเลยอ่ะเงียบไปเลยยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ดูแน่ๆนะฮะติดตามนะครับติดตามนะฮะอาจจะวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวรีวิวเวลตันโฟโนโตตอเลสให้ดูแน่ๆนะครับรวมถึงเดียโก้ฟอร์ลันด้วยนะครับเงียบไปเลยว่ะมามาหน่อยมาหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเปิดให้จนได้แหละฟอร์ลันอ่ะอาจจะไม่ ID นี้หรืออาจจะ ID อื่นหรืออาจจะเติมก็ว่ากันไปเหลือแค่800ครับมาให้หน่อยแต่บอลดำอีกแล้วแต่บอลดำออกเยอะเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ซ้ำครับได้ไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเลยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเซิร์ฟเปิดแรกๆมันจะเออร์เลอร์แบบนี้นะฮะใจเย็นนิดนึงนะครับกดรีทายไปเรื่อยๆคนเข้าเยอะครับสเปนอยู่แล้วฮะเงียบไปเลยครับได้ไปตัวนึงเงียบไปเลยอ่ะเปิดแบบรัวๆเลย700ครับฟอร์ลันมาหน่อยลงคู่กันมันน่าจะดีมาให้หน่อยหูยแอดมาริกอีกแล้วซาอูปะซาอูทำฟูลทีมแอดมาริกได้เลยนะบอกเลยแต่มันมีแค่บอลเงินขึ้นไปนะฮะบอลทองแดงกับบอลขาวก็ต้องไปหากันเองสเปนอ้าวบอลดำมาอีกเหลียวมาริดเหลียวมาริดนะเบอร์10โมดิสอีกแล้วซ้ำอีกแล้วสเปนคนสเปนเรียกประเทศตัวเองว่าอะไรรู้ไหมฮะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะครับเขาไม่เรียกว่าสเปนนะเขาเรียกว่าเอสปิญญาไม่ใช่สเปนนะคือสเปนมันเป็นภาษาสากลภาษาอังกฤษอ้าวมาอีกคนนึงครับโอ้ยแต่ซ้ำครับโอ้โหตอเรสโอ้ยเอสปิน่าครับคือสเปนเขาเรียกประเทศตัวเองว่าเอสปิน่าโอ้โหได้โชคดีในโชคร้ายไอ้โชคร้ายในโชคดีเหลือแค่400ครับผมจะเอาตัวซ้ำมาเทรดดีไอ้มาเอามาเทรนดีไหมแต่ก็เสียดายอ่ะคือตัวซ้ำไอคอนิกทั้งทีอ่ะเก็บไว้ดีกว่านะผมว่าเผื่อเปส2021มามันอาจจะมีอะไรชดเชยให้เราดีๆหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่คือมันอาจจะไม่คุ้มอ่ะคือมันได้เลเวลอัพเยอะก็จริงแต่ผมเชื่อว่าพวกเรามีไอตัวสเปเชียลเทรนเนอร์กันเยอะอยู่แล้วนะผมว่าเก็บไว้ดีกว่านะตัวซ้ำไอคอนิกอะแต่ถ้าตัวซ้ำที่เป็นฟีเจอร์อ่ะก็แล้วแต่นะว่าจะเอาไปเทรนหรือเปล่าแต่ตัวซ้ำของไอคอนิกผมคิดว่าผมเก็บไว้ดีกว่านะฮะเผื่อเปส2021มาอาจจะมีอะไรชดเชยที่ดีก็ได้นะครับมา100สุดท้ายเอ้ยยังไม่100สุดท้าย200สิโอ้ยผมว่าโอกาสน้อยแล้วล่ะตอนฟอร์ลันแต่ยังไงเดี๋ยวไปเปิด ID เพิ่ม ID อื่นเพิ่มเติมให้เปิดให้ได้จนได้ล่ะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฟอร์ลันแหมมันมาซ้ำซะสิน่าจะมาอีกตัวหนึ่งนะซอรันและฟอรันมันมีค่าพลังต้านต้นดีกว่าตอเลสนะ1แต้มแต่ว่าอายุเยอะกว่าไง100สุดท้ายครับหมดก็หมดไม่หมดก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไป ID อื่นแล้วกันนะฮะแต่ขอเป็นคลิปอื่นแล้วกันครับคลิปนี้ก็เปิดเฉพาะ ID นี้แล้วกันนะครับไม่ได้ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวยังไงรีวิวเวตันให้ดูแน่ๆนะครับสำหรับโฟโนโดตอเลสกับเดียโก้ฟอรันทั้ง2คนนะฮะผมคิดว่าหลายคนก็คงอยากรู้นะฮะว่าเก่งสักแค่ไหนนะครับรอติดตามครับน่าจะเย็นนี้เดี๋ยวลงคลิปให้ดูกันนะฮะสำหรับรีวิวเวตันตอเลสนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปกันนิดนึงฮะสำหรับการเปิด22ครั้ง 2,200 ทองของผมนะฮะได้ฟอนโดตอเลสมาซ้ำ2ครั้งนะครับก็ถือว่าดีอ่ะถือว่าดีแล้วนะฮะดีกว่าฟอร์ลันซ้ำหรือว่าไม่ได้ตอเลสเลยนะฮะแต่ว่าบอลดำก็ออกดีเหมือนกันนะครับบอลดำก็ออกดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับใครเปิดได้อะไรหมดเท่าไหร่นะฮะ
ได้ครบ2คนหรือเปล่านะครับบทไปเท่าไหร่ยังไงนะครับผมคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับ